วันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยลูกชิ้นไส้อั่วโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่พริกขี้หนูแห้งลงในโถปั่นตามด้วยลูกผักชีข่ากระเทียมสับหอมแดงซอยตะไคร้พริกไทยดำหมูสับติดมันและมันหมูบดปั่นผสมให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดผงปรุงรสผงขมิ้นและแป้งประกอบอาหารราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำส่วนผสมที่ได้มาปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมกดให้แบนจัดทรงให้สวยงามจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ากับลูกชิ้นไส้อั่วทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ